I was willing to travel. She asked. เขาถามใช่ไหมคะนี่จะใส่ me ก็ได้ค่ะแต่นี่ไม่ต้องเป็น she asked. แล้วเอาอะไรเข้ามาช่วยเป็นคำถามให้ใส่ if หรือไม่ก็ใช้คำว่า whether ค่ะแปลว่าหรือไม่แทน verb to be อันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะคือถ้าประโยคคำถามเป็น yes no question เป็น verb to be เงี้ยถ้าเป็น yes no question เป็น do does คือถามขึ้นต้นด้วยพวกนี้นะคะนักเรียนต้องใช้ if หรือ whether ในการเชื่อมประโยคแล้วเรียงประโยคต่อมาเป็น past simple you ถามใครถามเราใช่ไหมใช้อะไรคะ I จาก are เป็น was แล้วก็ willing to travel ฉะนั้นประโยคจะได้ว่า she asked if I was willing to travelคือเขาถามฉันว่าฉันต้องการเดินทางหรือไม่คำว่า if ในที่นี้หรือ whether เนี่ยมันจะแทนคำว่าหรือไม่นั่นเองฉะนั้นถ้าประโยคคำถามเป็น yes no question นักเรียนจะต้องเชื่อมด้วย if แต่ถ้าเป็น wh question ถาม what where when why ไม่ต้องมี if ค่ะยากไปหน่อยไหมนะคะต้องเป็น askif อ้าวลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูให้บนกระดาษ on board สมมุติเขาถามเราว่า are you a student are you a student นั่นเลยจะเปลี่ยนเป็น reported speech ได้ไงเดี๋ยวเข้ามาใกล้นิดนึงค่ะ are you a student ผู้ถามถามเราว่าคะ she ask yes no question ใช่ไหมใช้อะไรเลยคะif ถ้าไม่ใช้ if ใช้อะไรได้ whether แล้วเรียงมาเป็นอะไรคะ I'm sorry my handwriting is terrible so sorry whether w h e t h e r you เป็น I จาก r เป็นช่อง2เป็น was a student แค่นี้เองค่ะก็คือหล่อนถามว่าฉันเป็นนักเรียน if whether หรือไม่อันนี้ให้เลือกเอานะคะอย่าใส่ if / whether ใหม่นะคะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็น she asked if I was a student or she asked whether I was a student มาร์คไว้ค่ะว่าเราจะใช้ if หรือ whether ในกรณีที่คำถามเป็น yes no question เท่านั้นนะคะ yes no question เช่น do does ขึ้นต้นประโยคเท่านั้นจึงจะใช้กับ if นะคะแต่ถ้าเป็น WH question ต้องมี if หรือ whether ไหมไม่ต้องเอา WH question นั้นแสดงคำถามได้เลย Is it clear? Okay, so here we go ตรงนี้เดี๋ยวนี้ค้างไว้ก็ได้ค่ะว่าจะยากนิดนึงสำหรับนักเรียนระวังนะคะถ้าเป็น yes no question รู้ได้ไงว่าเป็น yes no question ก็จะขึ้นต้นด้วย is am are was were will อะไรพวกนี้นะคะเพราะมันจะตอบด้วย yes หรือ no ถ้าเจอลักษณะคำถามอย่างนี้ yes no question สิ่งที่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องทำไมคะใช้ if หรือ whether ไม่เหมือนกับ wh question ถ้าเป็น wh question ไม่ต้องมี if หรือ whether ให้ใช้ wh question เชื่อมกลางได้เลยและประโยคข้างหลังจะเรียงเป็นบอกเล่าเห็นไหมคะมาเรียงเป็นบอกเล่าเป็น I was a student ไปดูข้อ2โจทย์ข้อ2นี่ต้องใช้ if แล้วไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมเพราะข้อ2ก็ถามว่าอะไรคะโจทย์ว่าอะไรWhat What do you do in your spare time? ฉะนั้นไม่มี if และ whether แน่นอนเพราะคำถามไม่ได้ตอบ yes no Okay get back to the slide จะตอบได้ว่าอย่างไรข้อ2โจทย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะ What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? What's your answer? คำตอบค่ะ Okay ประทีป pass it your team ใครได้คะ I see orโอเคชุนะตอนนี้ชุงานเข้านะคะWhat's your answer? Listen carefully. He asks us what we did. She asks. She asks what we did in our spare time. What we did in our spare time. Excellent. Good job. นักเรียนเก่งมาก Could you please give her big hands?นี่แล้วเขาน่ารักและชุติมานะครูยังไม่ได้บอกให้เพื่อนปรบมือเขาปรบให้เองก่อนเลยนี่มั่นใจตัวเองมากคือจอบเมื่อเช้าครูสอนแล้วไงต้อง be confident ต้องเป็นคนที่ไงคะมั่นใจก่อนผิดพอผิดแล้วก็เออนะผิดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องกล้าไปดูนะคะเขาเรียงอย่างนี้เลย she asked what ทำไมคะ we did
อย่าลืมว่าเขาสัมภาษณ์ตัวต่อตัวใช่ไหมไม่น่าจะใช้ we น่าจะใช้อะไรคะน่าจะใช้อะไรคะ I ใช่ไหมเอาเปลี่ยนนิดหนึ่งเปลี่ยนนิดหนึ่งเป็น she ask what I did in my spare time perfect alright she ask what I did in my spare time นักเรียนไม่ใช้ ask ใช้อะไรได้คะ wanted to know ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถามแบบทั้งหมู่เขาถามเราตัวต่อตัวฉันก็ต้องใช้ I แทนนะคะเป็น she wanted to know what I did in my spare time ดูนะคะใช้ wanted to know แทนคำว่า ask แล้วก็เรียงเป็น what I did ไม่ใช่ what did I นะคะ what I did in my spare time อันนี้ต้องจดนะคะนักเรียนต้องดูในยากสุดแล้วใน reported speech มันต้องแบบทีละ step by step เปลี่ยนยังไงก่อนเปลี่ยนจากset ไปเป็น ask หรือเป็น want to know ถ้าเป็น yes no question ต้องใช้ if แต่ถ้าเป็น wh question ใช้ wh question ประโยคที่เรียงตามหลังมาต้องเป็นประโยคบอกเล่าและใช้กริยาช่องที่2ถ้ามี do does ตัดทิ้งโหเยอะมากนะคะเยอะมากค่อยๆดูอ้าว how about number 3ข้อ3ถามว่าอะไรเอ่ย number 3 we long long do you got a microphone number 3อันนี้ทันไหมคะCan I move on? ครูไปต่อได้นะคะ Okay, so question number 3 is How long have you been working in your present job? จะได้ว่าอะไรคะ She asks how long I had working in my present job. One more time. She asks how long I had working in my present job. How long I have working? มีหายไปตัวนึงนิดเดียวHave you been working? จะเป็นไปดูเกือบถูกค่ะนี่เดี๋ยวนั้นที่พลาดไป She ask ถ้าไม่ใช้ ask ใช้อะไรได้คะ Wanted to know ก็จะกลายเป็น She ask how long I จาก have เป็นอะไรคะ had เขาบอกแล้วต้องเป็น past tense been working in my present job ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเหลือขาด been ไปตัวหนึ่งนะคะ Okay good She askHow long I had been working in my present job เริ่มได้นะคะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆถูกขึ้นเรื่อยๆนะคะ She asked how long I had been working in my present job The next question, group four. Why did you apply for the job? Why did you apply for the job? What's your answer? ลองดูค่ะได้ว่าไง Do you have a microphone? ด้านนี้มีไหมคะเพราะว่าครูจำได้ว่าครูเอาไว้ให้ Okay, what's your answer? ไม่ต้องกังวลว่าจะผิดลองทดลองดูนะคะ Just try. She asked why.Put your microphone close to your mouth, please. She asked why we apply off the job. She asked why. ต้องใช้สรรพนามว่าอะไรคะ I ถูกไหมคะคำถามตัวเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ She asked why I apply for a job. นักเรียนดูถ้าในคำถามมี do does did ครูบอกว่าให้ทำไมทิ้งคะตัดทิ้งและเปลี่ยนกริยาเป็นช่องสองฉะนั้นประโยคนี้จะได้ว่าShe asked why I applied for the job. Check your answer. อย่าลืมนะคะตัดทิ้งค่ะในประโยคคำถาม did ตัดทิ้ง apply เปลี่ยนไปเป็นช่องที่2นะคะเป็น She asked why I applied for the job. She asked why I applied for the job.ต้องจดอันนี้นะคะจะได้ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วจะได้ฝึกเปลี่ยนได้ถ้าประโยคเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราทำเยอะเราก็จะได้มากขึ้นเวลาเราเอามาเล่าแล้วเรามาพูดเนี่ยคนนี้ถามเราอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะฉันได้สัมภาษณ์บารักโอบามา he said เขาบอกว่าอย่างนี้นะ why I was so beautiful ทำไมฉันสวยอย่างนี้he asked
ask why I was so beautiful เพื่อนๆบอกว่าไง oh really จริงเหรอ wake up ตื่นตื่นอะไรเงี้ยนะคะก็นี่คือการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเรียนจะงงว่าเรียนไปทำไมคะครูก็เรียนเอาไปใช้ไงคะบอกให้รู้ว่าเนี่ยคนนี้เขาถามเรานะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโอเค so next group can you speak any foreign languages จะได้ว่าไงอ้าวน่ารักมากนี่เกษรินบอกเดี๋ยวฉันตอบเองวันนี้สู้ตายสู้ตายอ้าวบังเอิญตายก่อนสู้หรือเปล่าอ้าว go she asked us could we speak any foreign language นี่ again one more time นี่นี่เขาท่องมาแล้วค่ะอ้าวว่าไงนะคะเก่งมากอ้าวลองดูลองดูค่ะShe asked us, could we speak any foreign language? Oh, she asked us, could we speak any foreign language? นิดเดียวค่ะนิดเดียวที่ผิดนิดเดียวจริงๆผิดที่เรียงประโยคค่ะผิดที่เรียงประโยคประโยคนี้จะได้ว่าอ่ะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นยังไง She asked, could you speak? Could I speak? อ้าวไปดูค่ะจะเป็นยังไงประโยคนี้ได้ว่าShe wanted to know นั่นเลยไม่แปลกใจนะ wanted to know me ค่าเท่ากับคำว่าอะไรคะ as I could speak any foreign languages คำว่าอยากรู้ว่าฉันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอื่นๆได้หรือไม่ She wanted to know I could speak any foreign languages How about the next oneWhat's your answer? What's your answer for the next one?Yes. นักเรียนดูนิดนึงข้อนี้มีผิดค่ะตรงไหนไหมใครหาเจอได้บ้าง She wanted to know I could speak any foreign languages ครูบอกนักเรียนไปว่าแล้วประโยคนี้จะตอบด้วยว่าอะไรถ้าถามจริง Yes no question ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้อะไรหายไปคะ If จะต้องอยู่ตรงไหนหลังคำว่า no จริงแล้วประโยคนี้จะได้ว่า She wanted to know if I could speak any foreign language or not Thank you.เก่งมากเริ่มรู้เพราะShe wanted to know if I could speak any foreign language. Good job. So the next one. Do you have a driving license? จะได้ว่าไงคะYes, if I have a driving license. One more time, one more time. He asked if I have a driving license. I have a driving license. Have or has? Have or had? Have or had?She asked if ครูใส่ไว้ให้ all weather เวลาไปเขียนไม่ต้องเขียนตามครูนะคะ all weather เพราะว่าให้ทำไมคะเลือกใช้เป็น She asked if I had a driving license Good job excellent สรุปสิคะเราจะเปลี่ยนจาก indirect question เป็น direct question ได้อย่างไรบ้างเท่าที่เราจำได้สรุปเองค่ะจะสังเกตว่าครูไม่ได้ให้สรุปมาว่าทำอย่างไรแต่ให้พวกเราช่วยกันสรุปเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ Good if you want to change fromDirect question to indirect or reported นั่นเองใช่ไหมคะ reported question นั่นเองการนำคำถามของคนอื่นมาถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกเลยเปลี่ยนอะไรคะ number one จากคำว่า said ไปเป็น good job ไปเป็น ask อีกคำหนึ่งที่เราเรียนไปคือคำว่าอะไรคะที่เราเห็นจากตัวอย่าง good หรือWant to know อย่าลืมว่าต้องเป็นอะไรคะ past tense ด้วย
นะคะนี่ต้องเป็น as เติม ed I'm so sorry or wanted to know number 2ข้อที่2เนี่ยต้องทำอะไรคะ number 2กริยาทั้งหมด verb ทั้งหมดใช่ไหมคะจะต้องเป็นอะไรคะจาก present ต้องเป็น past tense นะคะจาก I จาก is am are ก็จะเป็น was were อันที่3ต้องเปลี่ยนอะไรคะประโยคที่ตามมาต้องเรียงเป็นบอกเล่าเรียงคำถามsorry คำถามประโยคคำถามต้องเรียงไปเป็นบอกเล่าอีกอันหนึ่งที่ระวังคือถ้าเป็นอะไรคะถ้าคำถามเป็น yes no yes no question ต้องใช้อะไรเชื่อมคะเชื่อมด้วย if หรือ whether เก่งมากอีกอันหนึ่งต้องระวังอะไรคะถ้าคำถามมี do does did ทำไมคะ hi ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเมื่อตัดทิ้งแล้วอย่าลืมว่ากริยาต้องเป็นช่องที่2นี่มันจะเชื่อมกันนิดนึงนะคะโอเค good job so just only some activity เดี๋ยวมีการบ้านสัก3ข้อแล้วกันเนาะจะไปฝึกดูว่าที่เราสรุปนี้มันได้ใช่หรือไม่โอเค get back to the slide thank you very much จำพอจะจำได้ step by step little by little ค่อยๆทำทีละนิดจะไม่ผิดนะคะอ่ะอย่าง you have been away for a while แต่ไม่ต้องจดนะคะ you have been for a whileAnd have just come back to your hometown. นักเรียนไปที่ไหนมาสักแห่งไปเมืองนอกมาแล้วกันเพิ่งกลับมาบ้าน You meet Tony, a friend of yours. He asks you a lot of questions. โทนี่ก็ถามเราเพียบเลยนะเราหายไปนานแล้วนะคะ Now you tell another friend what Tony asks you. Use reported speech. เราก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยโอ้โหฉันไม่เจอโทนี่มาโทนี่ถามฉันแหลกลานเลยอ่ะมีอะไรบ้างคำถามแรก How are you? เปลี่ยนสิคะ Tony asks ถามเราว่าอะไรนะคะ Number 2, 3and 4ขอ4ข้อค่ะเดี๋ยวจดไปแล้วทำไปกันบ้านนะคะ Tony ask me how I was อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูข้อแรกแอบบอกแล้วนะคะ How are you? Where have you been? How long have you been back? And what are you doing now? I'm so sorry ข้อสุดท้ายมี question มาด้วยนะคะ What are you doing now? How are you? Where have you been? How long have you been back?And what are you doing now? Don't forget. I'm so sorry that I forgot. Question mark. Okay. How are you? Where have you been? How long have you been back? And what are you doing? This is just homework for you on weekend. Enjoy it. นะคะในการบ้าน enjoy it. นักเรียนสายหัว enjoy เหรอคะมันไม่ได้ยากเลยนักเรียนต้องสนุกกับการอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เรารักก็ต้องรักในสิ่งที่เราได้นะคะนี่เราได้การบ้านแล้วก็ต้องรักการบ้าน Okay. So any question? Thumbs up today.Thank you very much for everything that you have done today. Good job, and see you again next week. Take care.